มาต่อกันที่การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทยนะครับปีนี้ก็จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับที่ห้องสกายบอลลูนโรงแรมอเล็กซานเดอร์นะครับนางอุบลรัตน์พ่วงพินโยครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับเป็นประธานในการแถลงข่าวในการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทยนะครับครั้งที่29โดยมีนายวิวัฒน์วิการตโนรสนายกกิตติศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานสหพันธ์กรีฑาผู้สูงอายุแห่งเอเชียมีนางรัตนาจงสุธานามณีครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายนายเพิ่มศักดิ์สุริยจันทร์ครับนายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยเข้าร่วมการแข่งแถลงข่าวนะครับการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทยนะครับในปีนี้เนี่ยจังหวัดเชียงรายก็รับเกียรติเป็นเจ้าภาพครับให้จัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุครั้งที่29นะครับกำหนดจัดขึ้นครับวันที่13ถึง16กุมภาพันธ์2568นะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายภายใต้ชื่อนครเชียงรายเกมนะครับส่วนกติกาการแข่งขันครับปีนี้เนี่ยตามกติกาสากลเลยครับแบ่งเป็น14รุ่นอายุประกอบไปด้วยรุ่นอายุ35ปี40ปี45ปี50ปี55ปี60ปี65ปี70ปี75ปี80ปี85ปี90ปี95ปีและรุ่น100ปีขึ้นไปนะครับก็ครบเลยทั้ง14รุ่นอายุแล้วก็คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 2,000 คนครับจากชมรมกีฬาสูงอายุในประเทศไทย60ชมรมแล้วก็มีชมรมจากต่างประเทศอีก13ประเทศมีชิงชัยกันทั้งสิ้น554เหรียญทองครับ